จะไปที่วัดใช่ไหม ไม่รู้เลยเนี่ยชื่ออะไรจำไม่ได้ ไปกินโจ๊กแล้วก็ไปไหว้พระตอนนี้อากาศนะครับประมาณ10องศาหนาวแบบหนาวมากแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ชิมชาชุยสเตชันแล้วครับนี่กำลังไปหาอะไรกินนะครับคิดว่าน่าจะเป็นติ่มซำเพราะว่าเรามาที่ฮ่องกงเราก็ต้องกินติ่มซำรู้สึกหนาวมากอ่ะผมไม่ชินกับอากาศหนาวเลยหนาวแบบหนาวมากข้างในใส่ประมาณ4ชั้น ตอนนี้ก็หิวมากต้องหาอะไรกินรองท้องก่อนแล้วก็นั่งรถไฟด้วยบัตรนี้นะครับบัตรออกโตปุสครับผม Prince Edward ครับติ่มซำที่นี่อร่อยมากครับ The One and Only ครับวันติ่มซำอร่อยอย่างจริงๆที่ Prince Edward Station ครับก๋วยเตี๋ยวหลอดข้างในเป็นกุ้งอร่อยมากกุ้งเป็นอะไรเดี๋ยวเปล่านุ่มๆแล้วแบบอันนี้อะไรหรอโอเคกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังนั่งMTR ใช่ไหม MTR ไปที่วัดวัดอะไรนะแชกงมิวนะครับผมแชกงมิวค่ะก็การที่เราไปวัดนะครับก็เหมือนเป็นการแบบว่าเติมพลังงานดีๆนะครับผมให้กับตัวเรา แล้วก็การข้ามน้ำข้ามทะเลเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการรีเซ็ตนะครับผมเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีครับผมก็นี่ก็คือสาเหตุนะครับที่ผมบินมาไกลถึงฮ่องกงนั่นก็คือมารับพลังงานที่ดีจากเจ้าแม่กวนอิมนะครับผม เรากำลังไปไหนกันครับเรากำลังจะไปเขาลุนลุนพงเขาลุนลุนพงแล้ววัดไทยกับวัดจีนนี่ต่างกันไงครับวัดไทยร้อนกว่าถูกต้องครับเราก็เลยต้องบินมาที่นี่ใช่ไหมครับ วัดไทยไม่มีแอร์เฮ้ยคนไทยแช่ขาดเวลาของดีโอเคเกาลุนทงคือแต่ละสถานีเนี่ยก็จะคนละสีนะครับอย่างก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่Prince Edward ก็จะเป็นสีแบบสีแดงๆม่วงๆ ส่วนสถานีนี้เนี่ยก็เป็นสีฟ้านะครับก็เป็นเอกลักษณ์นี่นะแบบไปแต่ละสถานีก็มีอะไรให้แบบถ่ายรูปกระดิ่งเป็นสีฟ้าๆเห็นปะโอ้โหสองคนนี้ก็เข้าเซเว่นประมาณ10รอบได้นะครับผมโอเคก็กำลังงงอยู่นะครับผมวัดเชกงหมิวเดินไปไม่ถูกนะครับก็เลยเดินวนๆอยู่แล้วด้วยความที่เรามากันหลายคนเนี่ยก็ทุกอย่างอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเห็นวัดแล้วประมาณ200เมตรนะครับคือแบบว่าโอ้รู้สึกได้ถึงพลังงานเลยครับผมรู้สึกว่าแบบเริ่มมีออร่าแล้วครับผมว้าวถึงแล้ววัดสีแดงแบบแดงมากโอเคจัดชุดหนึ่งนะครับมาแล้วครับขอให้ได้รับบุญกันทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านมักแมนคีนะครับเป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวน้ำที่ได้รางวัลมิชลินด้วยครับมีมาแล้วน่ากินมากอย่างผมสั่งเป็นบะหมี่แห้งแล้วก็หมูซอสพริกนะครับแล้วก็มีกวางตุ้งนะครับลองชิมดีกว่าบะหมี่มีความคล้ายๆที่ไทยนะกรึบกรึบเส้นแบบเส้นเล็กมากๆเลยเล็กกว่าที่ไทยไหมเล็กกว่าเนาะต้นตำรับน่าจะมาจากนี่มากกว่าหรอรู้สึกว่าเส้นที่ไทยจะหนากว่าอันนี้จะเส้นเล็กมากๆเลยอร่อยมากเจ้านี้อร่อยนะอร่อยแบบอร่อยจริงใส่น้ำมันแล้วอร่อยมากไม่ไหวแล้วก็ร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่โอเคเลยนะก็อร่อยนะครับผมอร่อยใช้ได้เลยเส้นจะมีความแบบกรึบกรึบเล็กๆแห้งๆนิดนึงนะครับผมก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็ร้านนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ใส่พวกน้ำมันงาลงไปอะไรอย่างนี้ก็อร่อยครับผมมะแมนคีนะครับโอ้my godตื่นยังครับเที่ยงคืน อ๋อดูนอนกลางคืนทำงานแบบง่วงว่าตอนนี้กี่โมง8 โมงครึ่งออกมาคือตื่นตั้งแต่7 โมงตื่นมาเพื่อไปไหนกันครับ Repulse Bay แปลว่าเจ้าแม่กวนอิมจะไปขออะไรครับก็ขอให้การงานดีๆครับเฮงๆปังๆรวยๆพิ้วๆนี่นะครับก็จับโปเกมอนทั้งวันครับหนุ่มน้อยกับโปเกมอนของเขาเจอน้องเหมือนด้วยน่ารักจังเลยอยู่ตัวคนเดียวนะครับผมเจ้านายน่าจะไปช้อปปิ้งอยู่ไม่มองหน้าเลย ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ Repulse Bay เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเดินไปอีกประมาณ700 เมตรนะครับก็จะไปถึงตรงที่เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับผมก็เมื่อกี้เนี่ยง่วงอยู่ใช่ไหมแต่ว่าพอรู้ว่าเฮ้ยเรากำลังจะอยู่ใกล้เจ้าแม่กวนอิมแล้วเนี่ยผมก็ตื่นเลยพลังผมมันก็กลับมาเลยงงมาก อย่าถือสาผมนะครับผม ข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบผับวิร้านกาแฟ neighborhood coffee เอ้ยขอซื้อกาแฟหน่อยคืออันนี้เป็นกาแฟที่มินิมาร์ทนะครับผมแต่ว่าเจอร้านกาแฟพอดีก็เลยขอเข้าหน่อยละกันคือร้านกาแฟที่เนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนในที่ไทยนะที่ไทยแบบเดินแป๊บเดียวก็เจอใช่ไหมแต่ว่าที่นี่แบบต้องหาแบบตั้งใจหาเพราะมันแบบไม่ค่อยมีอ่ะทำในโรงไฟบอมกาแฟที่ Repulse Bay นะครับราคา55 เหรียญนะครับแรงมาก55 เหรียญคือใช่ thank you เอาให้คุ้มแต่จริงตั้งแต่ผมมาที่เนี่ยผมกินกาแฟใช่ไหมก็อร่อยนะแต่ว่ายังแบบไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นอาจจะเป็นแบบคนละรสชาติกับที่เราชอบกินที่ไทยอร่อยครับอันนี้อร่อยใช้ได้แล้วก็ราคาแรงอยู่ถ่ายรูปรวมโอ้โหเขาจะถ่ายรูปให้ด้วยเขาจะถ่ายให้เลยเขาถ่ายรูปให้ไม่เห็นเราตัดแค่นี้เราถ่ายแค่นี้เราถ่ายคนเราไม่ถ่ายเดินโอ้โหอุ้ยชอบข้างหลังเอามาเลยนะโซนาวนี่เราอยู่บนเขาใช่ไหมเราอยู่บนเขานะแต่ว่า Repulse Bay มันเป็นแบบหาดใช่ไหมหาดทะเลแต่ก็อยู่บนเขาแปลกดีนะหรือไม่แปลกเราอะแปลกตามเขาไปนะครับผมผู้คนมากมายกำลังเดินไปที่เดียวกันเคยมาตอนแบบเด็กมากๆแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลย โอ้คนเยอะมากแต่ว่าเราต้องทำตามทริคนะครับผมก็คือก้าวเข้าไปด้วยเท้าซ้ายครับผม ไม่รู้ว่าเป็นทริคคนไทยหรือเปล่านะคนต่างชาติไม่รู้ทำไหมแต่ว่าผมจะทำแบบคนไทยก็คือก้าวเข้าไปด้วยเท้าซ้ายนะครับตึงตึงตึงนี่เรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปรูปเงินนะครับรูปที่เหรียญ3รอบเพื่อให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเงินเข้ามาไหลมาเทมานะครับผมโอเคเรียบร้อยไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่านะน่าจะถูกแหละในศาลานี้นะครับเขาว่ากันว่าเราสามารถขอพรได้และพรของเรานะครับจากศาลาตรงนี้ที่มีห่วงจุ้ยที่ดีขนาดนี้นะครับจะทำให้เสียงของเราเนี่ยไปถึงสวรรค์เลยครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้พรของผมเนี่ยไปถึงสวรรค์ เพราะฉะนั้นผมจะต้องมองว่าตรงนี้เลยเพื่อให้พรไปถึงไหนนะพี่ไปถึงสวรรค์เลยสำหรับรูปปั้นนี้นะครับเขาบอกว่าให้โยนเหรียญให้เข้าไปในปากนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปในปากเนี่ยก็จะทำให้คำขอของเราเนี่ยเป็นจริงครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะซ่อนในปากเอาไว้อยู่ตรงจมูกอะเหนือความคาดหมายโอ้โหเข้าไปแบบในหลอดลมหายใจพอดีเลยครับผมก็แปลว่าหลอดลมเราก็จะดีนะปอดเราก็จะแข็งแรงก็จะได้แบบดับเบิลเลยครับอันนี้เป็นแบบว่าเคล็ดของผมเองนะครับก็ใครมาตามรอยที่ Repulse Bay ที่ฮ่องกงนะครับจะใช้เคล็ดของผมกันได้นะครับก็ให้โยนเข้าไปในจมูกนะครับผมสามารถมามูตามบอมมุได้นะครับผมรับรองว่าปังแน่นอนอยู่ที่สนามบินแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะกลับกรุงเทพแล้วทริปนี้นะครับมาฮ่องกง3 วัน 2 คืนก็ถือว่าเป็นทริปที่สนุกมากได้ไปกินข้าวไปคาเฟ่กินขนมในฮ่องกงแบบเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะย่านซิมชาจุยนะครับว่าพูดไม่ถูกสักทีเอาเป็นว่าเป็นย่านนั้นนะครับแล้วก็ได้ไปเที่ยววัดหลายวัดเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับผมแล้วก็ขอได้1เรื่องเท่านั้นซึ่งผมก็ขอไปแล้วในเรื่องของงานนะครับก็ถ้าได้ก็อาจจะได้เห็นผมกลับมาที่นี่อีกนะครับเอาเป็นว่าทริปนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากแฮปปี้มากๆครับผมโอเคก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะครับกับการดูบล็อกนี้แล้วก็ใครอยากมาตามรอยก็มาตามรอยได้นะครับถือว่าเป็นที่ที่เที่ยวง่ายมากเดินทางสะดวกมากครับ โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายรสชาติที่ฉันต้องการคือเธอหวานแค่ดีเธอหวานเธอดีกับใจแค่มีเธอแค่มีเธอเท่านั้น